สวัสดีครับเรามาดูรายชื่อ23ขุนพลครับชุดลุยศึกอาเซียนครับปี2019ครับในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะฮะของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับว่าตอนนี้มีใครกันบ้างครับผมมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับมีด้วยกัน3คนครับก็มีทางศิวลักษณ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชัชชัยบุตรพรมจากบางกอกการ์ด FC แล้วก็สลานนท์อนุอินครับจากทางเชียงรายยูไนเต็ดมากันที่กองหลังครับมีติดด้วยกันทั้งหมด8คนด้วยกันก็เริ่มต้นกันที่พันษาเหมวิบูลย์ครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉลิมพงษ์เกิดแก้วจากนครราชสีมามาสด้า FC ทิสตองโดครับจากแบงคอกยูไนเต็ดสุพรรณทองสงจากสุพรรณบุรี FC ธีรธรบุญมาทานจากเมืองทองยูไนเต็ดอดิสรพรมแล้วจากเมืองทองยูไนเต็ดเช่นกันฮะมิก้าชูนุนศรีครับจากแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็กรกฎวิริยะอุดมศิริฮะจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาต่อกันที่แผงมิดฟิลด์ครับมีด้วยกันทั้งหมด7คนฮะในชุดนี้ก็จะมีทางเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินครับจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรสุมัญญาปุริสายจากแบงคอกยูไนเต็ดสารวัตรเดชมิตรครับจากแบงคอกยูไนเต็ดเช่นกันธนบุตรเกศราจากบางกอกการ์ด FC ธีรพันธ์พ่วงจันทร์จากบางกอกการ์ด FC ครับปกเก้านันจากทางแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็สสลักษ์ไหประโคนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะแล้วก็มากันที่แผงกองหน้าครับมีด้วยกันทั้งหมด5คนมีอดิศักดิ์ไกรสอนจากเมืองทองยูไนเต็ดศิโรฉัตรทองจากประจวบ FC ธีรศิลป์แดงดาจากเมืองทองยูไนเต็ดชนะนันท์ป้อมบุพผาจากสุพรรณบุรี FC แล้วก็ทางสุภชัยใจเด็ดครับจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมอาเซียนคัพครับของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับผมทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม A นะฮะก็จะเตะ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์ที่6มกราคมไทยเราจะพบกับอินเดียวันที่10มกราคมจะไปเจอกับบาเลนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่14มกราคมครับจะเจอกับทางสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ฮะก็ทั้ง3นัดช่อง7 HD ช่อง35ครับถ่ายทอดสดนะครับผมเปิดดูกันได้เลยนะฮะส่งใจไปเชียร์ฟุตบอลไทยเราให้ไปได้ไกลที่สุดเลยนะฮะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของ23ขุนพลช้างศึกครับชุดลุยอาเซียนครับ2019นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะไทยชุดนี้แล้วก็คิดว่าทีมชาติไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีครับตอนเกมการแข่งขันเริ่มต้นนะครับผมในเดือนมกราคมและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ